ก็สวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวใครเข้ามาก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวบนไว้ให้ด้วยนะครับจุดที่ผมยืนอยู่นี้ก็คือวัดถ้ำเขาน้อยนะครับส่วนด้านข้างกันก็คือวัดถ้ำเสือครับที่เรียกผมว่าเป็นวัดเดียวกันคนละวัดครับผมอยู่บนศาลาแปดเหลี่ยมชั้นสูงสุดของบนศาลาแปดเหลี่ยมนะครับผมจะพาชมอยู่ข้างบนในได้มาแล้วเดี๋ยวผมจะวิวข้างบนสวยงามครับเหมือนที่เราหาวิ่งดูวิวธรรมชาติที่โน่นที่นี่ความสวยก็แตกต่างกันไปอันนี้ก็ต่างไปจุดหนึ่งเพราะเป็นคนละสถานที่ครับผมจะให้ดูความสวยความงามของวัดถ้ำเสือในมุมมองผมนะครับผมตามน้องอีกช่องรีวิวให้ดูแหละทีหนึ่งผมจะดูตามน้องก็ถ่ายภาพดีแล้วก็มีประวัติการเล่าการสร้างวัดที่ไปที่มาแต่ผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับก็เอาใจความสวยงามไปกันแล้วกันก็ขออนุโมทนาบุญอนุโมสาทุกบุญกับคนที่ร่วมสร้างวัดสถานที่สวยๆงามๆแบบนี้ไว้ชนรุ่นหลังเอาไว้ให้ได้ดูนะผมจะให้ดูสวยงามขนาดไหนเนี่ยทางนู้นก็เห็นเป็นเขื่อนแม่กองยาวไปผมจะให้ดูตรงวัดถ้ำเสือยาวๆหน่อยครับเพราะว่าได้มาแล้วโอกาสที่จะได้ขึ้นมาอยู่ตรงนี้จะน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตครับอันนี้ศาลาเศร้าฉันที่วัดถ้ำเสือครับแต่จุดที่ผมอยู่ยืนนี้ก็คือวัดถ้ำเขาน้อยครับรถจอดเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยอะแล้วนะครับมีคนเหยียนขึ้นมาทางผมแล้วนักท่องเที่ยวมาเหมือนกันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวขึ้นมานี้ได้มาแล้วผมจะให้ดูบรรยากาศเลยนะครับว่าอยู่สวยงามขนาดไหนข้างล่างชมวิวไปด้วยกันนะครับนี่เป็นด้านล่างของวัดถ้ำเสือนะวัดถ้ำเขาน้อยนะครับเป็นรูปแบบของเก๋งกินนะด้านสูงบนศาลาแปดเหลี่ยมที่วัดถ้ำเสือจะได้มองเห็นข้างล่างได้ชัดเจนพอสมควรวัดถ้ำเขาน้อยพอมองไปมุมไกลดูครับความสวยงามแม่น้ำแม่กองเขื่อนแม่กองครับไหลลงไปโน่นก็ใหญ่พอสมควรนะผมจะให้ชมวิวเลยครับได้มาแล้วเป็นวัดถ้ำเขาน้อยครับนี้วิวรอบทิศทางทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างที่นี้น้ำเขาอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเขามีคลองชนประทานมีเขื่อนอยู่ใกล้ครับได้ขึ้นมาแล้วผมอยากให้ชมดูนะครับนี่เป็นบ้านคนครับสร้างได้สวยอยู่ทำเลแอร์ยังไม่แออัดครับก็เลยหาความสวยงามได้ดีพอสมควรเป็นไพรเวทส่วนตัวด้วยทำได้สวยดีทางด้านอีกด้านหนึ่งเป็นวิวที่สวยงามมากเป็นวิวที่สวยงามมากครับที่เห็นไกลๆนั่นคือ
วัดบ้านถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะไปต่อไปก็น่าจะเป็นวัดถ้ำเพชรมีวัดถ้ำทองนะครับเมื่อก่อนผมเคยมาทีแล้วปี2557ครับมันนานมาแล้วตอนนั้นนักท่องเที่ยวคนก็ยังไม่ค่อยท่องเที่ยวเที่ยวไม่เป็นนะครับที่ไกลๆนั้นก็คือตัวจังหวัดกาญจนบุรีแล้วนะครับเพราะที่นี่กับเมืองกาญก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เมืองกาญเหลืออีก12กิโลที่เห็นเมืองอยู่โน่นนะครับน่าจะเป็นกาญบุรีที่เห็นถอกกับไว้ด้านโน้นเนี่ยอย่าทำเป็นเล่นนะครับจะติดชายแดนพม่าแล้วเดี๋ยวผมจะขอลงด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านล่างของวัดถ้ำเขาน้อยว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลงไปเลยนะครับตอนนี้ผมเดินออกมาลงมาข้างล่างแล้วนะครับบนใต้ศาลาแปดเหลี่ยมเดี๋ยวผมจะเดินลงนะครับสำหรับวิวก็ข้างบนก็สวยงามมากแล้วผมก็คงจะขอโทษครับก็ทางโน้นผมจะไม่เดินไปแล้วนะครับผมจะขอลงเลยเพราะว่ารถจอดไว้ที่วัดถ้ำเสือเดินมาเป็นวัดติดกันสำหรับทางลงก็จะประมาณนี้ถึงข้างล่างเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงสำหรับทางลงก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางนี้จะเป็นหางนี่ไม่ใช่พญานาคนะครับเป็นหางกิเลนอะไรประมาณนั้นตอนนี้ผมเดินลงมาถึงทางลงแล้วนะครับลับลาแปดเหลี่ยมตอนนี้จะมีบ่อปลาครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหน้าของศาลาที่นี่มีคนอยู่ดูแลครับน่าจะดูด้วยกล้องวงจรปิดอยู่สำหรับด้านล่างของศาลาแปดเหลี่ยมหรือว่าถ้ำเขาน้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสวยงามไหมครับพี่น้องนะสวยงามครับผสมกันเจดีย์แปดเหลี่ยมกับเจดีย์เจ็ดชั้นครับที่วัดถ้ำน้อยแล้วก็วัดถ้ำเสือครับทางภาคโน้นบอกว่าสวยงามหลายครับสำหรับคนที่ไม่เคยมาก็หาโอกาสมาครับทางวัดถ้ำน้อยนี่เหมือนจะเป็นวัดของออกจีนครับพระสงฆ์ก็ใส่กางเกงชุดเหลืองเหมือนพระจีนเหมือนเราเคยดูในหนังนะครับคนก็ไม่เข้ามาตอนที่ผมมาก็มีผมคนเดียวครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมก็ฝากกดติดตามช่องกดกระดิ่งตัวเพลินให้ด้วยนะครับท่องเที่ยวทั่วไทยพาเที่ยวอันนั้นเมื่อก่อนเป็นร้านอาหารก็คงจะมีเวิร์กคนมาน้อยนี้ก็กำลังบูรณะครับ